มาค่ะเรามาดูบูเบอรี่ภาคใต้กันนะคะภาคใต้ของประเทศฟินแลนด์เนาะจริงๆแล้วนางก็จะดกนะคะนางอยากจะดกนะคะนางมีความอยากดกมากเห็นไหมอันนี้คือต้นนี้รู้สึกว่าสุกเต็มที่แล้วนะเพราะสังเกตได้จากที่ไม่มีลูกสีเขียวเลยค่ะเนาะก็จริงๆแล้วมันถึงฤดูกาลที่จะต้องเก็บแล้วค่ะมีลูกเหี่ยวแล้วด้วยนะจ๊ะดูนะจ๊ะว่าเออมันสุกแล้วนะคะแต่นางโตกว่านี้ไม่ได้นะคะเข้าใจไหมคะว่าดก แต่โตไม่ได้ทุกคนจ๋ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรดูสิคะดูนะคะนี่โตแล้วนะโตแล้วนะคะเนี่ยโตแล้วเนาะเออนะคะนี่แต่ว่าโตกว่านี้อีกแล้วไม่ได้เพราะว่าไม่มีฝนตกเลยคะ่ะป่าแห้งมากทุกคนคะ่ะดูความจะดกของนางคือนางพยายามมากบางลูกที่เขียวก็คือก็คืออยากจะอยากจะแตก แตกลูกออกมาอีกอย่างเนี้ค่ะเนาะดูดูสิคะ,ะดูเลยค่ะมันถึงฤดูการที่จะต้องเก็บแล้วนะคะแต่แต่ไม่มีบิแววว่าจะมีฝนตกเลยค่ะฝนของประเทศฟินแลนด์จะเริ่มตกอ่าช่วงเดือนมิถุนายนตกแทบทุกวันเลยค่ะตกจนเห็ดงอกเต็มไปหมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ตกอีกเลยทีนี้พอฝนไม่ตกปุ๊บป่ามันจะแห้งแรงค่ะ และมันก็จะไม่มีลูกผลไม้เยอะนะคะไม่บางป่าแทบไม่มีเลยแต่ป่าในที่พิญญาเก็บประจําคือเขามีนะคะเขามีแต่แต่แต่เขาโตกว่านี้ไม่ได้และเขาก็ดกด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมามาเดินดูกันเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอนเช้าของประเทศฟินแลนด์นะคะเป็นช่วงประมาณหกโมงเ<ม>ช้านะคะพิญญาก็ออกจากบ้านแต่เช้าเลยอันนี้คือถ้าว่าภาษาบ้านนอกเราเรียกกระแดงค่ะภาษาบ้านนอกภาษา กระบานเนาะเขาเรียกว่ากระแดงนะคะก็คือไม่ได้ผลไม้ที่ไม่ได้รับฝนนะคะได้รับแต่แสงแดดนางก็จะแบบดูลูกเล็กมากทุกคนคะ่ะประวัติศาสตร์นะคะแย่กว่าปี2019อีกเนาะเพราะว่าปี2019หาผลไม้ยากนะคะแล้วก็แห้งแล้งมากแต่โหสู้ปีนี้ไม่ได้ปีนี้แห้งแล้งกว่านะคะและทุกๆป่าที่ป็ญญาเคยเก็บคือนะคะ คือไม่มีเลยอืมไม่มีอะไรนะดูนี่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 คือสุกแล้วนะเดี๋ยพิญญาจะให้ทุกคนดูชัดๆเนาะอืมแทบหาลูกเขียวไม่ค่อยมีอะ่ะเพราะว่ามันถึงฤดูกาลแล้วไงอืมก็คือเนาะโอ้เดี๋ยวพิญญาจะให้ดูอันที่พิญญาตักแล้วนะ แดดสองป่าแต่เช้าเลยค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูอันที่พิญญาตักกันนะคะทุกคนพิญญาก็อยากจะฝากบอกอ่าให้กําลังใจคนไทยนะคะที่กําลังจะเข้าประเทศฟินแลนด์เนาะสวีเดนพิญญาไม่รู้เหมือนกันนะว่าดกหรือเปล่าเนาะอ่าก็มีประมาณห้าพันกว่าคนเข้าประเทศสวีเดนแล้วก็อีกสามพันคนที่เข้าประเทศฟินแลนด์นะคะก็สู้ๆแล้วกันเนาะนี่คือลูกผลไม้ที่พิญญาเก็บแล้วนะคะอือทุกคนดูสิมันแบบ มันก็ยังมีลูกอ่อนปนมาด้วยแหละเพราะว่ามันมันไม่สามารถสุกได้ค่ะเออมันจะโตวกว่าน,นี้อีกก็ก็ยากอยู่นะมันจะโตได้เนื่องจากที่มีฝนนะคะถ้ามีฝนมามันจะอุดมสมบูรณ์มันอันนี้เป็นลูกที่ไม่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะเป็นผลไม้ที่แบบไม่ดีเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นปีที่แล้วแบบนี้พิญญาไม่เก็บนะคะพิญญาไม่เก็บเลยนะคะต่อให้ดกแค่ไหนพิญญาก็ไม่เก็บเนาะเออและพิญญาจะบอกว่า นะคะอืมดูพิญญาจะบอกเลยนะคะว่าน้ําหนักมันก็จะเบานะคะนะน้ําหนักมันจะเบาพอลูกเล็กปุ๊บน้ําหนักมันจะเบาสําหรับคนที่เก็บขายให้กับโรงงานหรือว่ามาเก็บกับบริษัทมันต้องชั่งน้ําหนักนะคะและถ้าลูกเล็กแบบนี้คือมันเบาอ่ะดูสิน้ําหนักมันจะไม่มีเลยอะ่ะอือม,มันไม่อุดมสมบูรณ์พิญญาไม่ได้ใส่ถุงมือนะเพราะว่าจริงๆรแล้วพิญญามีถุงมือในกระเป๋าพิญญาถอดเพราะพิญญาต้อง จับโทรศัพท์ถ่ายคลิปวิดีโอค่ะเนาะเนี่ยค่ะดูไม่สวยงามไม่สมบูรณ์เลยพินญารอมากๆรอฝนจะตกนะคะทุกคนเนาะอืมดูเนี้ยเอออย่างเงี้ยคือสุกแล้วลูกนี้เนาะสุกเต็มที่แล้วแต่ว่าดูเล็บพินญาจะดาหน่อยเนาะอย่าอย่าโฟกัสล็บนะคะโฟกัสที่ผลไม้แล้วกันเนาะเออเนี้ยค่ะถ้าหน้าตาของบูบูรี่ที่สุกจะเป็นอย่างนี้ ออเพิญญาก็อยากจะเปลี่ยนป่าแต่ดูมาหลายป่าแล้วไม่มีวิเววเลยค่ะนี่ก็เป็น<อ>ลักษณะของหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นก็จะประมาณนี้เลยเนาะทุกปีดกกว่านี้แล้วก็ลูกโตวกว่านี้นี่คือเป็นลูกเล็กเนาะทุกคนออพิญญาก็ฝากให้กําลังใจคนไทยทุกคนนะคะก็สู้ๆเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าก็อดทนนะคะจะเหนื่อยกันนั่นแหละเนาะเพราะว่าอะไรอืม เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยใครที่ได้มาถือว่ามีโอกาสแล้วค่ะคุณมีโอกาสแล้วเนาะอืมคุณมีโอกาสแล้วคุณก็ก็ทําโอกาสของคุณให้ให้สําเร็จแล้วกันดูค่ะอืมมันก็พอมีให้เก็บนั่นแหละแต่ว่ามันมันมันลูกเล็กค่ะมันลูกเล็กเนาะลูกไม่โตนะจ๊ะเออก็สู้ๆนะจ๊ะทุกคนจ๊ะพิญญาก็จะเก็บอีกสักหน่อยนึงแล้วค่ะเราจะลองเปลี่ยนป่าดูเนาะอืม